วันนี้ก็จะคุยกันถึงเรื่องนิวรณ์นะไอเรานี่อยากปฏิบัติทำให้มันก้าวหน้าแต่ว่าลองปฏิบัติหลายครั้งหลายครั้งไปไม่ผ่านด่านนิวรณ์นิวรณ์นี่ถ้าใครยังไม่พ้นนิวรณ์นี่ก็เรียกว่าดวงตายังไม่เปิดนะยังเรียนรู้ทำไม่ได้การศึกษาขันห้าเนี่ยขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ขันห้าตัวนี้จะเห็นมันชัดเนี่ยต้องไม่มีอะไรมารบกวนจิตทีนี้ทำที่มารบกวนจิตหรือเป็นตัวขวางกั้นไม่ให้เราเห็นทำได้พระพุทธเจ้าเทรวนิวรณ์แล้วก็ท่านก็บอกว่านิวรณ์นี่เป็นอาหารของอวิชชาเอ๊ะพอเราฟังแล้วก็ยังนึกตามไม่ออกว่าเอ๊ะนิวรณ์มันเป็นอาหารของอวิชชาได้ยังไงนี่เรามาทำความรู้จักคำว่าอาหารก่อนอาหารเนี่ยเป็นเครื่องถ้าบริโภคเสร็จแล้วทำให้เจริญเติบโตอย่างต้นไม้นี่มีปุ๋ยเป็นอาหารมีปุ๋ยมีน้ำมีแดดเป็นอาหารถ้าได้รับอาหารสมบูรณ์จากเมล็ดพันธุ์ก็จะเป็นต้นไม้ที่โตขึ้นใหญ่ขึ้นและสมบูรณ์ในที่สุดนะมีกิ่งก้านมีแก่นแข็งแรงทนทานเนื่องจากว่าได้อาหารดีอะไรก็แล้วแต่ในจักรวาลในโลกนี้ถ้าได้อาหารปั๊บจะแข็งแรงนะนี่พุทธเจ้าท่านบอกว่านิวรณ์นี่เป็นอาหารของอวิชชาอวิชชาตัวนี้คือความไม่รู้คือความหลับคือความนอนเนื่องนะอยู่ในสันดานกิเลสนะพาเราไปเกิดไปตายฉะนั้นลักษณะของนิวรณ์ทำไมถึงว่าเป็นลักษณะเป็นอาหารของอวิชชามันทำให้วิชาอ้วนได้ยังไงสรุปแล้วอวิชชาก็คือความหลับนั่นเองความไม่รู้เรื่องความหลับนะความไม่ตื่นนะหมกมุ่นอยู่ความคิดกับตัณหาของตัวเองไม่มีความรู้สึกตัวอันนี้ถ้าเรียกว่ากิเลสตัณหาหรือว่าอวิชชานะอวิชชาทีเนี้ยมันกินอะไรเป็นอาหารมันจะหลับอยู่ได้มันกินกามฉันทะคือพอใจในการสบายกินอิ่มนอนอุ่นนี่อวิชชามันหลับอยู่ได้นะมันยังหลับอยู่ต่อไปได้ทีนี้อาหารของอวิชชาอย่างที่สองนะนิวรณ์ที่สองนี่เรียกว่าพยาบาทพยาบาทนี่ก็ขัดเคืองนะเป็นการขัดเคืองต่อสิ่งแวดล้อมขัดเคืองเวลาอดทนต่อแมลงต่อแสงแดดต่อลมต่ออากาศหนาวเย็นเนี่ยเมื่อไม่ได้ดังใจปั๊บก็จะมีพยาบาทนะก็เรียกว่าเคืองมันมีเคืองไม่อยากปฏิบัติต่อต่อไปนิวรณ์อาหารชนิดที่3ของมันเนี่ยเขาเรียกว่าการง่วงเหงาเหานอนอันนี้ง่วงนอนนี่ง่วงนอนมากนะถึงเราจะนอนอิ่ม8ชั่วโมงแต่เวลาปฏิบัติธรรมเข้าลู่จงกรมหรือนั่งขัดสมาธินั่งสมาธิมันจะง่วงทันทีเลยเพราะว่ามันไม่อยากปฏิบัตินะมันไม่อยากฉลาดขึ้นมันอยากหลับอยากหลับอยู่กับนิวรณ์เนี่ยความสุขแบบโลกิยะนี่แหละของนิวรณ์มันใช้นิวรณ์เป็นอาหารนี่แหละนะมันก็เลยอยากจะหลับต่อไปอีกนะฉะนั้นการหลับนอนเป็นปกตินะเป็นธรรมดาของผู้ที่ไม่ฝึกไม่ฝืนยังเป็นธาตุของกิเลสอยู่นะทีนี้พอเราป้อนความหลับความนอนนะได้ฟูกนุ่มๆแอร์เย็นๆหรือว่าที่นอนลมพัดเอื่อยๆเฉยสบายเราก็เลยหลับเลยนะอวิชชาก็เลยกินอาหารเต็มที่นี่นี่แหละทีนี้ต่อไปนะความฟุ้งซ่านถ้าฟุ้งซ่านเพราะว่ามันตั้งใจจะทำแต่ไม่โดนมาขัดก่อนมันปฏิบัติเลยฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านรำคาญใจฟุ้งซ่านรำคาญใจเพราะอะไรเพราะไม่ใช่อาหารที่ถูกปากกิเลสไม่ชอบอย่างนี้กิเลสชอบนอนกิเลสชอบพักผ่อนกิเลสชอบหาความสุขจากรูปรสกลิ่นเสียงเมื่อมาปฏิบัติไม่ได้ใช่สิ่งที่ชอบมันก็เลยฟุ้งซ่านหาวิธีที่จะหลีกหนีไปให้พ้นจากการปฏิบัติก็ฟุ้งซ่านจิตไม่เป็นสมาธินี่ลักษณะของนิวรณ์ต่อไปอันสุดท้ายเลยนะมันลังเลสงสัยหาเหตุผลบางทีพยายามตั้งใจเรียนอยู่แต่ความลังเลสงสัยเนื่องจากมันต้องการของที่แน่นอนเท่านั้นเดินไปถึงทางที่มีทางเป็นทาง3แยกมันก็ไม่รู้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะที่มันไม่รู้และก็ไม่ยอมปฏิบัติตามซื่อเพราะมันกลัวเกินไปกลัวว่าทางเดินทางปฏิบัตินี่ไม่ถูกต้องนะผลที่ปฏิบัติก็ลังเลสงสัยเห็นไหมลักษณะร่ายไปลักษณะของนิวรณ์ทั้ง5ก็เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่านิวรณ์นั่นแหละเป็นอาหารของอวิชชาเมื่อได้สิ่งที่พอใจทุกอย่างนะได้มีคนไม่ขัดใจความสบายใจนะได้หลับได้นอนเต็มที่นะกินอิ่มนอนอุ่นนะแล้วก็ไม่ต้องมีเรื่องคิดมากนะไม่มีเรื่องคิดมากแล้วก็ไม่ต้องลังเลสงสัยแน่ใจในทางในกิเลสปูให้นิวรณ์ตัวนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจถ้าท่านลงมือปฏิบัติทำไม่ว่าจะเป็นในการนั่งฟังธรรมเฉยๆในการเดินจงกรมในการนั่งสมาธิมันจะมีตัวที่ทำให้ปฏิบัติยากตัวมากั้นกั้นมรรคผลนิพพานกั้นดวงตาเราไม่ให้มองเห็นนามรูปหรือนามธรรมภายในไม่เห็นรูปเห็นนามนั่นแหละเขาเรียกว่าหน้าที่ของนิวรณ์โดยตรงแล้วก็
ตั้งใจให้มันดีๆใช้กำลังพละทั้ง5เพื่อให้ชนะนิวรณ์ให้ได้นะนะอันนี้ก็คุยกันว่าเหตุไฉนที่เรียกว่านิวรณ์เป็นอาหารของอวิชชาทีนี้อะไรก็แล้วแต่เมื่อมีอาหารเต็มที่มันก็เข้มแข็งโค่นลงยากนะถ้าต้นพืชต้นไม้เนี่ยต้นมันเป็นกล้าเป็นเบี้ยต้นสักนิ้วหนึ่งสักคืบหนึ่งไม่ต้องใช้กำลังถอนเยอะนะดึงเบาๆมันก็หลุดออกมาแต่ถ้าปล่อยเป็นต้นไม้เป็นต้นโพต้นไทรใหญ่ๆเนี่ยการจะโค่นมามันยากนี่แหละเขาเรียกว่าคนที่เติมอาหารให้อวิชชาเยอะแล้วเวลามาปฏิบัติจริงๆนะมันก็ใจถอดง่ายใจถอนง่ายนะกำลังบารมีไม่มีอ่ะค่อยๆทำไปนะถอนเดินเลาะรอบต้นมาสินะต้นตัณหาต้นอวิชชาตัวนี้นะว่าจะโค่นตรงไหนไม่ได้บ้างต้องใช้ความเพียรอ่ะขอให้เจริญในธรรมทุกท่านนะ